สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะวันนี้อ้อยมีข่าวดีที่จะมาให้รับฟังรับชมอีกแล้วเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะมารับฟังรับชมข่าวสารที่อ้อยจะนำมาเสนอนะคะกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาฟังเกี่ยวกับการตรวจเงินนะคะการตรวจสอบเงินค่าเกี่ยวนะคะค่าเกี่ยวข้าว 10,000 บาทจ่ายแล้วนะคะ 1,000 ล้านคนยังไม่ได้ต้องทำอย่างไรนะคะคนที่ยังไม่ได้ต้องทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะสำหรับเงินค่าเก็บเกี่ยวนะคะที่เกษตรกรทั้งประเทศเฝ้ารอนะคะเริ่มจ่ายแล้วนะคะบางคนได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็ยังไม่ได้นะคะยังรออย่างไรจุดหมายนะคะแต่สำหรับการตรวจสถานะการจ่ายเงินและข้อมูลนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะเกษตรกรจะได้รับเงินค่าเกี่ยวข้าวและปรับปรุงข้าวอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นะคะทำให้แก่เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ค่าจ่ายนะคะในการเก็บเกี่ยวข้าวและรักษาคุณภาพข้าวนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะเงื่อนไขสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปี2562รอบที่1นะคะเท่านั้นนะคะเกษตรกรที่ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะใช้ข้อมูลตามที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยจากรัฐบาลนะคะมีคนได้เงินไปแล้วหรือยังนะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากเลยนะคะเกษตรกรนะคะชาวพวกสำหรับธกส.นะคะที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้นนะคะจำนวน 285,887 รายนะคะเป็นจำนวนเงิน 1,537 ล้านบาทนะคะจะทยอยโอนเงินอย่างต่อเนื่องจนครบนะคะแล้วนะคะมาฟังนะคะทำไมบางคนยังไม่ได้เงินนะคะมีคำตอบค่ะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อนนะคะเพื่อมิให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัจจัยผลการกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะและกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะและธกส.กำลังจะตรวจสอบเกษตรกรรายที่ตกค้างยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเพื่อปรับปรุงข้อมูลโอนในรายที่ตกค้างและแปลงที่ยังไม่ครบถ้วนนะคะด้วยจะทยอยโอนทุกสัปดาห์นะคะจนกว่าจะครบตามสิทธิ์นะคะตรวจสอบยังไงว่าสถานะการเงินนะคะการรับเงินนะคะที่ได้รับช่องทางไหนช่องทางในเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเว็บไซต์ให้ดูนะคะแล้วหากไม่ได้รับความชัดเจนนะคะหรือไม่มีข้อมูลปรากฏนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เกษตรอำเภอนะคะหรือว่าธกส.ในพื้นที่นะคะขอบคุณค่ะหวังว่าเกษตรกรทุกคนคงได้รับความรู้ที่ออยนำมาเสนอนะคะคงจะมีความเข้าใจบ้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ